สวัสดีครับคุณอยู่กับแอดปองนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาดูข่าวนี้นะฮะ Ripple Brian Brooks คาดการณ์การยุติคดี SEC นะครับผมน่าสนใจนะฮะ Brian Brooks เขาว่ายังไงในเรื่องของการกระจาย XRP สำหรับจริงๆแล้วบทสัมภาษณ์ของ Brian Brooks เนี่ยผมได้ cover ไว้จริงๆ cover ไว้ก่อนยูทูบเบอร์หลายๆคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นคริปโตเอริหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมลงคลิปไปแล้วเมื่อวานนะเอริออกมาหลังจากนั้นประมาณ12ชั่วโมงนะครับผมแล้วคนอื่นๆก็ cover ตรงนั้น แสดงว่าอะไรนะครับผมประเด็นคือตัว XRP Thailand Community เนี่ยมีข้อมูลนะฮะเป็นสายข้อมูลเนี่ยเร็วพอๆกันที่อาจจะเร็วกว่าด้วยซ้ำกับ XRP ทั่วโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าเยี่ยมมากๆนะฮะแล้วก็มีคนคอยช่วย cover นะครับผมมีผมมีแอดทุกคนนะครับผมมีมอดมีคุณหลายๆคนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะคอยแนะนำไปนะฮะเราต้องผมคือประเด็นคือตัว community นะฮะ XRP Thailand community เนี่ยเราอยากให้มันเป็นที่ที่ทุกคนมาแชร์ข้อมูลนะครับผมอ่ะโอเควันนี้เราไปดูข่าวข่าวนี้จาก Crypto News Flash นะครับ Ripple Brian Brooks predicts SEC settlements related to XRP distribution โอเคเยี่ยมนะฮะเรื่องของ distribution เองการกระจายนะฮะว่าเหรียญมันเป็นยังไงสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้นะฮะแล้วก็ผมพูดไว้หรือว่าใบ้ไว้หลายๆรอบนะฮะไปดูในเพจของCryptolism ก็ได้นะครับผม Crypto แล้วก็ LISM Cryptolism เนี่ยผมจะให้เพจนั้นเป็นเรียกว่าเป็นหลังบ้านดีกว่าอะไรที่เป็น key idea ของผมก็จะไว้ตรงนั้นนะครับผม key idea ของแอดนะครับผมก็จะไว้ตรงนั้นแล้ว เราต้องการทำให้คือมันเป็นเหมือนกับช็อตโน้ตหรือว่าเป็นหลังบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ อยากรู้ในเรื่องของอินไซต์ลึกๆเนี่ยหรือว่ามุมมองของผมหรือมุมมองของแอดไม่ว่าจะแอดบีแอดปองใครก็แล้วแต่นะครับผมจะไปวางไว้ตรงนั้นนะฮะ Cryptolism page นะครับผมโอเคเขาบอกว่าBrian Brooks นะครับผมคาดการว่า SEC settlement เนี่ยจะเป็นประเด็นในเรื่องของการกระจายของเหรียญไอ้การกระจายของเหรียญเนี่ยโอเคเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าตัว XRP เนี่ยมันมีจำนวนอยู่1แสนล้านเหรียญ นะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่า pre-mine หรือว่าสร้างขึ้นมาเสกขึ้นมาหรือคำอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้จริงๆทุกอย่างเสกหมดนะครับผมบิตคอยก็เสกมาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขุดเสกแล้วเราก็เอาไปฝังดินให้คนไปขุดนะฮะผมนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เสกแล้วแล้วก็อยู่ในระบบอยู่ในตัว escrow อยู่ใน RippleNet มีการกันไว้อะไรอย่างนี้นะครับผมทุกอย่างเสกหมดนะครับแม้กระทั่งเงินในกระเป๋าของคุณนะฮะ fiat เงินกระดาษของคุณนะถ้าผมยกตัวอย่างของตัว US ดอลลาร์แล้วกัน US ดอลลาร์เนี่ย หลังจากประธานาธิบดีนิกสันในปี1973เนี่ยทำ unilateral agreement unilateral ปกติเราจะได้ยินคำว่า bilateral agreement คือ2ฝ่ายแต่นี่ unilateral เนี่ยคื ทำคนเดียวพูดง่ายๆนะครับผมนิกสันเนี่ยประกาศยกเลิกการผูก US ดอลลาร์เข้ากับทองคำนะครับผมหรือGold Redemption เอาออกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเงินไม่ได้ผูกกับทองคำเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เลยมีคำว่า Fiat นะครับผม Fiat Currency Fiat Currency ก็คือเมื่อรัฐบาลเนี่ยเงินที่ back ด้วยรัฐบาลเงินที่รับรองด้วยรัฐบาลคือบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยคือเงิน So that be it ก็คือนั่นมันเป็นเงินนะครับโอเคไปถึงไหนละ ถ้าใครสนใจลองไปดูคลิปที่ผมอยู่ในห้องสมุดนะไลบรารีของช่องนี้ครับผม
ลองเข้าไปดูได้มันจะมีผมอธิบายไว้หลายๆอย่างนะครับผมถามว่าทำไม XRP มันวุ่นวายมากเลยเนี่ยมันไม่เหมือนเหรียญอื่นที่ต้องทำคือมันมีเรื่องเพราะอะไรเพราะว่า XRP เนี่ยถูกใช้ในระบบธนาคารถูกใช้ในจริงๆถามว่าเป็นแค่ระบบธนาคารหรือเปล่าอันนี้ก็ผิดอีกเหมือนกันนะครับผมจริงๆผมบอกไว้หลายๆครั้งในไม่ว่าจะเป็นในเพจหรือว่าในกลุ่มนะครับว่าไอตัว XRP เนี่ยจะกิน market share หรือใช้ผมใช้คำว่ากินรวบเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกับ traditional finance นะก็คือพวกธนาคารพวกแบงก์นอนแบงก์อะไรทั้งหลายนะครับเงินระบบการเงินเก่าแล้วก็บวกกับระบบการเงินใหม่หรือว่า modern banking นะครับผม modern banking เนี่ยก็ได้แก่อะไรบ้างเอาง่ายๆเลยตัว decentralized finance หรือ DeFi นะครับผม DeFi ตัวเนี้ยก็จะถูกลิงก์ด้วยอะไรครับผมถ้าใครรู้ว่า DeFi ลิงก์ด้วยอะไรคอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้นะครับ ไม่ใช่ XRP ไม่มีนะครับผมมีนะนะต่อดีกว่าเดี๋ยวตัวนี้อ่ะกลับมาที่เคส XRP distribution นะครับผมการกระจายของตัว XRP มันคืออะไรฮะมันคืออะไรตอบ escrow นั่นเองมันคือ escrow ถ้าใครยังไม่รู้จัก escrow เนี่ยมันก็จะมีคนที่พูดว่าโอ้ยเสกมาขายอีกแล้วเสกมาขายแสดงว่าเขาไม่เข้าใจครับไอ้การเสกมาขายทุกๆเดือนเนี่ยไม่ใช่นะมันคือการล็อกอัพแล้วก็เอามาขายตามดีมานด์ที่ต้องการส่วนที่ไม่หมดก็เก็บกลับเข้าไปนะครับก็ดีกว่าทุ่มขายทีเดียวตุ้มอะไรอย่างงี้นะฮะนั่นก็ว่ากันไปนั่นคือ escrow นะฮะโอเคA settlement between Ripple Labs and เขาใช้คำว่า Ripple Labs ด้วยนะ Ripple Labs เนี่ยเป็นชื่อเก่านะครับผม and the SEC is the most likely outcome of the lawsuits according to former chairman Brooks Brian Brooks นะครับผม utility decentralization agreement that XRP cannot be a security นะครับผมคือหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นได้แค่หลักทรัพย์เนาะแต่ว่า XRP เนี่ยมันเป็นทรัพย์สินไงทรัพย์สินมันสามารถเอาไปทำอย่างประโยชน์อย่างอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คำว่า utility ถือว่าสำคัญแล้วก็ decentralization อันนี้น่าคิดนะฮะประเด็นนี้แหละที่มันอาจจะทำให้ตัว Ripple เนี่ยเป็นคดีพลิกก็ได้นะแพ้หรือชนะจะต้องอยู่ตรงนี้นะครับผม decentralization เราไม่เดาคือจริงๆแล้วเราคือในคลิปของ Brian Brooks เนี่ยเขาได้พูดถึงลักษณะของการถูกใช้งานนะว่าไอตัวการใช้งานนะมันเป็นลักษณะไหนการกระจายเป็นยังไงแล้วก็ความเป็น decentralization ของมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าศาลจะสนใจหรือว่าเข้าไปเขาเรียกอะไรเข้าไปตรวจสอบหรือ verify ข้อมูลของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทางกลต. USACC หรือว่าทาง Ripple ที่ให้ข้อมูลไปนะครับโอเค Brian Brooks the chairman of the office of the controller of the currency OOC อ่ะจำนะครับผม ตัว OOC นะมีคนพูดบ่อยมากนะฮะ OOCผมชอบOffice of the controller of the currency นะ of Brian Brooks นะครับไปเป็น chairman ของ OOC he joins a long list of experts and lawyers in an interview with CoinDesk who believe a settlement in the legal disputeBetween Ripple Labs and the USSEC, US Security Exchange Commission, most likely, in general, Brooks expressed his optimism that cryptocurrencies will see the positive in regulations under the new US President Joe Biden. ก็บอกว่าอะไรฮะ Brooks คิดว่าไอ้ตัว climate หรือว่าสภาวะของคริปโตเนี่ยน่าจะเป็น positive นะฮะน่าจะดีขึ้นกฎหมายน่าจะดีขึ้นน่าจะอนุญาตมากขึ้นน่าจะปล่อยมากขึ้นนะน่าจะเป็นส่วนดีนะครับผม However Biden also appointed Janet Yellen as the Treasury Secretary who
reiterate her stance on Bitcoin and cryptocurrency in general in January. Janet Yellen นะครับผมเป็น U.S. Treasury Securities นะครับผม Secretary เลขานุการภาษาไทยเรียกว่าเลขานุการอะไรอ่ะพวกการคลัง Treasury นะครับLucas notes that we'll come down to Biden's team. This is a key message. Obviously, there are some people coming to the Biden administration who agree with that. If it's true, Michael Barr is my successor at OCC. เมื่อกี้น่าจะผิดเนี่ยพิมพ์ผิดจริงๆด้วย ไม่ได้ OCC นะครับผม Office Controller of Currency.Michael Barr is successor at the OCC. He thinks likely to similar to thesis that mine. นี่อันนี้เนี่ยที่ผมได้ยินนะครับผมที่ผมถอดบทสัมภาษณ์ไว้เขาบอกว่าคือ Michael Barr เนี่ยเป็นเหมือนกับ OG หรือว่าเป็นเหมือนคนที่คุ้นเคยแล้วก็ระบบความคิดของเขาน่าจะเหมือนกับระบบความคิดของผมนะBrian Brooks บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Brian Brooks คิดว่าตัวนี้เป็น positive แล้วก็เรื่องของการกระจายประเด็นของการฟ้องตัวเนี้ยมันคือประเด็นของการกระจายของ XRP แล้วก็เรื่องของ utility นะครับผมแล้วมันไม่ใช่แค่ตอนนี้นะแต่ว่ามันเป็นขณะในอดีตว่า utility หรือการกระจายในอดีตเป็นยังไงอ่ะเราต้องมาดูตรงนั้นนะครับผมIs XRP a security? นะครับผม Bruce Dodge specifications whether XRP is security under US law. Like some other experts, however, the referred to the questions when the issue should examined and as Bruce has illustrated, XRP will likely to have a difference violations basis in 2021.Than when it was first issue okay ในช่วงแรกคือเขาต้องดูด้วยเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะฮะว่าตัว utility เนี้ยไม่มีใครสงสัยหรอกว่า XRP ทำอะไรได้ในปัจจุบันแต่ในอดีตมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ต้องไปดูอันที่สองคือการกระจายของตัว XRP ว่ามันเป็นยังไงมันกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งตั้งแต่อดีตแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับผมI can tell you what I think is the most important issues on the XRP is there is a difference between the way an asset is distributed and the nature of an asset in given moment time. อันนี้ผมอธิบายไปแล้วเพราะว่าผมถอดความมาก่อนนะฮะในคลิปที่แล้ว And I think the issues with verbal gets lostIn all discussions is what happened after the original of the XRP token 10 years ago. ประเด็นมันไม่ได้อยู่ในปัจจุบันแต่ว่าประเด็นมันอยู่ในอดีตนะครับผม original distributions of XRP token 10 years ago. นั่นแหละครับก็คือไม่ได้พูดไกลๆว่าเขาไม่ได้สงสัยว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงแต่ในอดีตมันเป็นยังไงนะครับในอดีตการกระจายเป็นยังไงหรือ utility มันเป็นยังไงนะครับซึ่งประเด็นมันคือบอกว่าตัวเรื่องของการ issue ครั้งแรกหรือการออกเหรียญครั้งแรกเนี่ยมันก็ยากนะครับผมมันก็ยากเพราะว่าคนยังไม่รู้จักไม่รู้ใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมี utility หรือเปล่าแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ศาลจะรับฟังการตอบคำฟ้องของ Ripple นะฮะโอเค In the end Brooks is missed opportunity to make predictions the outcome of Ripple against SEC Brooks see the settlement's most likely outcome เขาบอกว่าโอเคในเมื่อมันแลกกันคนละหมัดนะครับผมคือในอดีตเนี่ยตัว utility แล้วก็เรื่องของการกระจายของ XRP อาจจะไม่ชัดเจนนะแต่ว่าในปัจจุบันมันชัดเจนแล้วว่า XRP มี utility ในเมื่อของคือจะได้รู้ว่าทำไม SEC เนี่ยฟ้องไปตั้งแต่12ปีที่แล้วเพราะว่าลักษณะของมัน
มันไม่เหมือนกับในปัจจุบันลักษณะของ utility การใช้งานหรือว่าการกระจายของ XRP เนี่ยมันแตกต่างจากปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรู้ว่าประเด็นที่จะไปตีตกได้ก็คือในช่วงของอดีตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า Ripple เนี่ยจะตอบคำฟ้องในอดีตได้ชัดเจนขนาดไหนในปัจจุบันใครๆก็รู้อยู่นะครับคุณรู้เปล่าว่ามันมี utility ถ้าคุณยังไม่รู้ก็เข้าไปดูในlibrary นะครับผมเข้าไปดูในห้องสมุดของช่องนี้นะฮะมีข้อมูลมีคู่มือมีทุกๆอย่างที่คุณควรจะรู้นะครับผมโอเคอันนี้น่าจะหมดข่าวนี้แล้วนะฮะโอเคครับก็คลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้า